สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกลับไปดูบ้านหลังให้คนเข้ามาอยู่แบบฟรีๆเปิดไปถึงกับกุมขมับจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองซึ่งได้เช่าบ้านไว้เพื่อจอดรถจักรยานยนต์เนื่องจากเมื่อก่อนทำวินมอเตอร์ไซค์ด้วยความสงสารจึงให้คนเข้ามาอาศัยอยู่แบบฟรีๆแต่เมื่อเข้าไปในบ้านแล้วกลับเจอว่าภายในบ้านนั้นสกปรกและมีกลิ่นเหม็นเพราะว่าคนที่มาอยู่นั้นไม่ได้รักษาความสะอาดให้เลยซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าไปในบ้านจะมีทั้งขยะกระป๋องกาแฟที่กินแล้ววางทิ้งเอาไว้ห้องน้ำที่ไม่ขัดไม่ล้างและจานที่แช่เอาไว้ในอ่างล้างหน้าและเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าห้องนอนที่กลิ่นเหม็นแรงมากโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าไม่คิดค่าเช่าหรือค่าอะไรเลยให้อยู่ฟรีขอแค่รักษาความสะอาดตอนนี้ให้คนที่อยู่เก็บกวาดแล้วนะคะแล้วให้รื้อใหม่เอาผ้าปูที่นอนใหม่ให้แล้วและหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้โอกาสผู้อาศัยรายนี้ได้แก้ตัวอีกครั้งหากตักเตือนแล้วยังไม่เปลี่ยนนิสัยก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะให้อยู่หรือย้ายออกไปและชาวเน็ตต่างชื่นชมว่าเจ้าของคลิปเป็นคนใจดีมีเมตตามากๆหวังว่าผู้ที่อาศัยคนดังกล่าวจะปรับปรุงตัวและช่วยดูแลรักษาความสะอาดมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ